พราะเกมถูกจึงมาบอกต่อถ้าใครสนใจเกมแนว FPS 18 บวกภาพสวยคมชัดระดับ HD บอกเลยว่าไม่ควรพลาดกับเกม Atomic Heartและถ้าหากทุกคนซื้อเกมนี้ในสตรีมในเวลานี้นะฮะราคาจะอยู่ที่ 1,490 บาทแต่ถ้าหากคุณมาซื้อเกม Atomic Heart ในเว็บ2 Game คุณจะได้ราคาเกมนี้เนี่ยถูกลงถึง 10% และถ้าหากคุณใส่คูปองโค้ดหน้า1ลงไปนะฮะคุณจะได้ราคาเกมนี้ถูกลงอีก 5% อีกโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่าลืมไปโดนกันด้วยล่ะทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งกับเกม Yu-Gi-Oh! Duel Link ครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวส่วนของตัวเด็ก Galaxy Eye Photon นั่นเองนะฮะหลังจากโดนเนิร์ฟสกิลเรียกได้ว่าก็ค่อนข้างเจ็บปวดระดับหนึ่งของการโดนเนิร์ฟในส่วนของสกิล Exceed Galaxy นะฮะแต่ถ้าถามว่าตัวเด็กยังเล่นได้ไหมยังคงเล่นได้นะแต่ว่าเล่นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเข้าสกิลเก่าแล้วเพราะเราโดนเนิร์ฟมานั่นเองนะฮะในส่วนของสกิลที่โดนเปลี่ยนแปลงไปก็คือเราจะใช้งานสกิลดังต่อไปนี้เนี่ยจะใช้เงื่อนไขเดียวกันแล้วก็คือจะต้องทำการส่งมอนสเตอร์ที่ชื่อว่ากาแล็กซี่จากบนมือแล้วก็ในเด็กเนี่ยอย่างระบายนะฮะลงสุสานเพื่อใช้เอฟเฟกต์ดันต่อไปนี้นั่นเองนะฮะและเอฟเฟกต์ต่อไปนี้เนี่ยกดได้เทอร์ละครั้งและกดได้1ครั้งต่อการดูเอลนั่นเองในส่วนของแต่ละสกิลนะฮะสกิลแรกก็คือจะทำการเสกในส่วนของตัวนีโอกาแล็กซี่ไอโฟตอนก็คือใบนี้นะฮะมาอยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กเรานั่นเองไม่ได้เสกในส่วนของตัวโฟตอนหลอดมาแล้วนั่นเองนะฮะนี่คือการเนิร์ฟอย่างแรกนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2นะฮะถ้าหากเราจะทำการอัญเชิญ Exit Neo Galaxy Eye Photon Dragon ในเทิร์นนี้นะฮะก็คือเจ้านี้นั่นแหละเราจะสามารถทำการอัญเชิญ Exit โดยใช้วัตถุดิบเป็นตัว Galaxy Eye Photon Dragon เพียงใบเดียวได้เองนะฮะแต่ว่าสกิลนี้จะสามารถทำการแรงค์อัพจากเจ้า Galaxy Eye Photon Dragon เนี่ยได้แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะเขาเขียนไว้อยู่ One Time Only ครับผมและเงื่อนไขการใช้งานสกิลนี้ก็คือตัวเด็กเนี่ยจะต้องมีการ์ดที่ติดชื่อว่า Galaxy อย่างน้อย10ใบและห้ามมีมอนสเตอร์อื่นในเด็กเลยนอกจากมอนสเตอร์โฟตอนหรือ Galaxy เท่านั้นนั่นเองนะฮะก็กลายเป็นว่าในส่วนของขาบุกเนี่ยยังคงเก่งอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าในส่วนขารับเนี่ยก็คือถ้าเราได้เริ่มเทิร์นแรกเนี่ยมันจะไม่มีบอร์ดเนเกตเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองเพราะว่าไม่ได้มีในส่วนของตัวโฟตอนหลอดแล้วนะฮะมาดูในส่วนของตัวเด็กครับผมตัวเด็กก็แน่นอนรับแสง Galaxy Eye Photon Dragon นะฮะความสามารถของเขาก็คือตัวเขาเนี่ยจะสามารถทำการอัญเชิญมาแบบพิเศษได้ด้วยการสังเวยมอนสเตอร์ที่มีระดับพลัง 2,000 หรือมากกว่าขึ้นไป2ใบนั่นเองนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ระหว่างเทิร์นเพื่อนทุกคนในช่วง Battle Step ถ้าหากการ์ดไปนี้เนี่ยทำการต่อสู้กับมอนสเตอร์คู่แข่งนะฮะเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ไปนั้นกับการ์ดไปนี้เนี่ยทำการส่งไปรีมูฟโซนได้ฮะจากนั้นตอนจบช่วง Battle Phase เนี่ยการ์ดไปนี้กับมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟด้วยการ์ดไปนี้เนี่ยจะกลับเข้าสนามและถ้าหากมอนสเตอร์ของคู่แข่งเนี่ยโดนรีมูฟเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ Exceed นะฮะการ์ดไปนี้จะรับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ต่อ Material Exceed ของการ์ดไปนั้นเนี่ยที่ตกลงสุสานนั่นเองนะฮะแล้วก็ใบต่อมาผมGalaxy Wizard ความสามารถคือเทอร์ละครั้งฮะมี2เอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์แรกก็คือเราสามารถทำการเพิ่มเลเวลการไปนี้ขึ้นอีก4ได้ก็คือสามารถทำให้ตัวเองกลายเป็นเลเวล8ได้นั่นเองนะฮะจนจบ End Phase และเอฟเฟกต์ที่2ก็คือเราจะสามารถทำการแซกการไปนี้ได้ครับผมเพื่อทำการเสิร์ชการ์ดที่ชื่อว่า Galaxy J-Deck ขึ้นมือนั่นเองยกเว้นตัวเขาเองนะแล้วก็ไปต่อมาฮะ Galaxy Knight ความสามารถก็คือถ้าหากเราทำการควบคุมมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Photon หรือ Galaxy อยู่นะฮะเราจะสามารถทำการอัญเชิญแบบปกติการ์ดนี้ได้โดยไม่ต้องทำการสั่งเวนั่นเองจากนั้นเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Galaxy Eye Photon Dragon ในสุสาน1ใบนะฮะอัญเชิญการ์ดไปนั้นเข้าสนามและการ์ดนี้พลังโจมตีลดลง 1,000 นั่นเองครับผมและไอตัวโฟตอนที่โดนอัญเชิญด้วยการ์ดนี้เนี่ยเข้าสนามในสภาพตั้งป้องกันนะแต่ก็ไปต่อมาฮะ Galaxy Eye Cloud Dragon ความสามารถก็คือเราสามารถทำการแซกการ์ดนี้ได้ฮะเพื่อทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Galaxy Eye ออกมาจากบนมือหรือในสุสานได้นั่นเองครับผมยกเว้นตัวเขาเองนะแล้วก็อีกเอฟเฟกต์หนึ่งถ้าหากตัวเขาเนี่ยอยู่ในสุสานครับผมและถ้าเราทำการควบคุมมอนสเตอร์ Exceed ที่ชื่อว่า Galaxy Eye อยู่นะฮะเราสามารถนำการ์ดนี้ในสุสานเนี่ยมาทำการสวมใส่เป็นไส้ Material Exceed ให้กับมอนสเตอร์ใบนั้นได้นั่นเองครับผมแล้วก็ไปต่อมาฮะมอนสเตอร์รีบอร์นสามารถทำการขุดมอนสเตอร์ในสุสานขึ้นมาในสนามได้นั่นเองฮะแล้วก็ไซโครนนำมายิงแผงหลังนะฮะแล้วก็บุกมูนเอามาจับมอนสเตอร์ในสนาม1ใบเปลี่ยนสภาพเป็นคว่ำหน้าป้องกันนั่นเองแล้วก็ไปต่อมา Formidian Land ครับผมเลือกทาร์เก็ตมอนสเตอร์ในสนาม1ใบพลังโจมตีลดลง800และไม่รับเอฟเฟกต์ของการ์ดเวทกับดักจนจบเทิร์นนั่นเองครับผมแล้วก็ไปต่อมาฮะ Shuffle Reborn ความสามารถก็คือถ้าหากเราเนี่ยไม่ได้ทำการควบคุมมอนสเตอร์อยู่เลยนะฮะเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ในสุสาน1ใบทำการอัญเชิญแบบพิเศษเข้าสนามได้แต่เอฟเฟกต์เนี่ยจะโดนเนเกตทั้งหมดนั่นเองและในตอนช่วง End Phase นะฮะไอ้มอนสเตอร์ที่ถูกขุดด้วยการ์ดนี้จะถูกส่งไปรีมูฟโซนและถ้าหากการ์ดนี้อยู่ในสุสานนะฮะเราสามารถทำการรีมูฟไกด์นี้ได้ครับผมเพื่อ
ทำการทาเก็ตการ์ดที่เราทำการควบคุมอยู่1ใบฮะกลับเข้าเด็กจากนั้นจั่วการ์ด1ใบและตอนจบเอนเฟสนะฮะเราจะต้องทำการส่งการ์ดบนมือ1ใบนะฮะแบบแรนดอมนะถ้าหากในกรณีเรามีการ์ดหลายใบส่งไปรีมูฟโซนนั่นเองครับผมแล้วก็ไปต่อมาฮะ Galaxy Expedition ครับผมความสามารถก็คือถ้าหากเราทำการควบคุมมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนหรือ Galaxy นะฮะที่มีระดับ5ดาวขึ้นไปนะเราจะสามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนหรือ Galaxy ที่มีระดับ5ดาวขึ้นไปออกมาจากตัวเด็กได้ในสภาพตั้งป้องกันนั่นเองครับผมแล้วก็ไปสุดท้ายในเมนเด็กฮะ Galaxy Zero ครับผมความสามารถก็คือเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าโฟตอนหรือ Galaxy ในสุสาน1ใบทำการอัญเชิญแบบพิเศษเข้าสนามในสภาพตั้งโจมตีครับผมแต่มอนสเตอร์ที่ถูกการ์ดใบนี้ขุดขึ้นมาเนี่ยจะไม่สามารถทำการโจมตีได้นะและการ์ดใบนี้จะทำการสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ใบนั้นนั่นเองและถ้าหากมอนสเตอร์ที่การ์ดใบนี้เนี่ยทำการสวมใส่อยู่ถูกทำลายในช่วง Battle Phase นะฮะเราสามารถทำการส่งการ์ดใบนี้ลงสุสานได้เพื่อให้มอนสเตอร์ใบนั้นยังคงยืนยิ้มอยู่ในสนามแต่มอนสเตอร์ใบนั้นจะพลังโจมตีโดนลดเหลือ0นั่นเองครับผมแล้วก็มอนสเตอร์ใน Extra Deck ฮะใบแรกครับผม Galaxy Eye Full Armor Dragon ความสามารถการ์ดใบนี้นะฮะเราสามารถทำการอัญเชิญ Exit โดยการ Rank Upมาจาก Monster Exceed ที่ชื่อว่า Galaxy Eye ได้นั่นเองครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์หลักๆที่เราใช้ก็คือเธอละครั้งฮะถอดไส้โอเล่1ใบฮะเพื่อทำการยิงการ์ดที่หงายหน้าในสนามของคู่แข่งคิงได้1ใบนั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะ Galaxy Eye Cipher Dragon ความสามารถการใบนี้นะฮะเราสามารถทำการจ่ายโอเล่1ใบฮะเพื่อทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์คู่แข่ง1ใบควบคุมมาอยู่ฝั่งเราจนจบ End Phase นะฮะและมอนสเตอร์ใบนั้นเนี่ยจะถือว่าชื่อ Galaxy Eye Cipher Dragon และพลังโจมตีจะถือว่าเป็น 3,000 ด้วยและมอนสเตอร์ของเราในเทิร์นนี้นะฮะจะไม่สามารถทำการโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้ยกเว้นการ์ดใบนี้นั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะ Neo Galaxy Eye Photon Dragon ครับความสามารถก็คือเมื่อตัวเขาเนี่ยทำการอัญเชิญ Exit มาได้สำเร็จนะฮะและในตัวไส้ Material เขาเนี่ยมี Galaxy Eye Photon Dragon เราจะสามารถทำการ Negate Effect การ์ดที่หงายหน้าอยู่ในสนามทุกใบได้นั่นเองครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์ของเขาก็คือเทอร์ละครั้งฮะเราสามารถทำการจ่ายโอเลจากการ์ดไปนี้1ใบฮะเพื่อทำการถอดไส้ของมอนสเตอร์เอ็กซีดที่อยู่ในสนามของคู่แข่งทั้งหมดลงสุสานั่นเองจากนั้นการ์ดไปนี้เนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ต่อการ์ดที่ถูกส่งลงสุสาด้วยเอฟเฟกต์นี้นั่นเองแล้วก็ในแพทเทิร์นเฟสนี้เนี่ยตัวเขาจะสามารถทำการโจมตีได้เท่ากับจำนวนการ์ดที่ถูกส่งลงสุสานด้วยเอฟเฟกต์เขานั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะGalaxy Eye Cipher Grade Dragon ฮะเราสามารถทำการแรงอัพมาจาก Monster Exceed แรง8ที่ชื่อ Galaxy Eye ได้นั่นเองครับผมความสามารถก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถทำการจ่ายโอเล่1ใบจากการ์ดนี้เพื่อสามารถทำการทาร์เก็ตการ์ดในสนาม1ใบและยิงทิ้งได้ครับผมและอีกความสามารถนึงก็คือถ้าหากตัวเขาเนี่ยถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการ์ดเอฟเฟกต์เราจะสามารถทำการทาร์เก็ตการ์ดที่ชื่อว่า Galaxy Eye Cipher Dragon ในสุสาน1ใบทำการอัญเชิญแบบพิเศษเข้าสนามเองก็เอามาขุดในส่วนของตัวใบนี้นั่นเองนะฮะนี่แล้วก็ใบต่อมาฮะ Number 68The Sky Prison ความสามารถก็คือตัวเขาเนี่ยพลังโจมตีและเดฟเพิ่มขึ้น100ต่อการ์ดมอนสเตอร์ในสุสานนะฮะแล้วก็อิเฟกต์อีกอย่างนึงก็คือเทิร์นละครั้งครับผมจ่ายโอเลจากการ์ดไปนี้ฮะจากนั้นจนจบเทิร์นของคู่แข่งนะฮะการ์ดไปนี้เนี่ยจะไม่สามารถถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกต์ได้และผู้เล่นทุกคนจะไม่สามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์จากสุสานได้เลยนั่นเองครับผมก็มาปิดหลุมนั่นเองนะฮะแล้วก็ใบสุดท้ายผม Link Disable นะก็เอาไว้เจอกับน้องอิบลีนั่นเองเพราะถ้าหากเราเจอน้องอิบลีเราก็ไปไม่เป็นนะโอเคครับผมมาดูในส่วนของตัวรีเพลย์ฮะรีเพลย์เนี่ยผมก็เซฟมา2ตัวนะเป็นในส่วนของตัวเริ่มก่อนกับเริ่มหลังนั่นเองอ่ะมาตัวรีโพเลยล่ะรีเพลย์ตัวแรกอันเนี้ยก็เป็นรีเพลย์ในส่วนของการได้เริ่มหลังนะฮะเริ่มหลังเด็กนี้เนี่ยยังเหมือนเดิมเลยนะเออถ้าเด็กนี้ได้เริ่มหลังเนี่ยทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยเว้ยทุกคนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะอันนี้ได้เจอกับเด็กคามลอดนะเออเด็กใหม่มาแรงนะผมเด็กมะเร็งที่ชื่อว่าท่ามลอดมือเลขสวยไหมล่ะเห็นป่ะ Galaxy Eye 2ใบแล้วก็ Galaxy Wizard 2ใบนะให้ตายเถอะผู้แข่งทำการอัญเชิญในส่วนของตัว Cepheon นะผมและแบบหมอบแผงหลัง2ใบแล้วผ่านเถิดเข้าเถิดนะเราใช้งานในส่วนของไซโคลนยิงแผงหลัง1ใบฮะยิงโดนคัมมาคัทผมการอัญเชิญตัว Galaxy Wizard ฮะแซกตัวเองฮะทำการเสิร์ช Galaxy Zero ขึ้นมือฮะใช้งานสกิลฮะ Galaxy Exceed ฮะทำการส่งในส่วนของตัว Galaxy Eye Photon Dragon กับ Galaxy Eye Crown Dragon ในเด็กนะฮะลงสุสานเองเพื่อใช้งานสกิลในส่วนของตัวอัญเชิญตัว Neo Galaxy Eye ด้วยการแรงอัพจากตัว Galaxy Eye Photon Dragon นั่นเองจังหวะนี้ก็ใช้งานในส่วนของตัว Galaxy Zero เลยครับผมทำการขุดในส่วนของตัว Photon Dragon เข้าสนามนะฮะแล้วก็ทำการอัญเชิญ Exit ด้วยการแรงอัพเป็น Neo Galaxy Eye เลยฮะก็ทำการ Negate Effect ของตัว Cepheon ไปนะฮะแล้วก็ทำการแรงอัพต่อฮะออกมาในส่วนของตัว Full Armor ครับผมทำการจ่ายโอเลยฮะยิง Cepheon ทิ้งฮะมันชื่อเซฟิออนปะวะนะมันชื่อลาฟิออนไม่ใช่เซฟิออนนะจังหวะนี้ก็
ด้วยความว่าโดนตัวลาฟิออนเนี่ยมันโดนเนเกตด้วยเอฟเฟกต์ของ Neo Galaxy Eye ไปนะฮะตัวเอฟเฟกต์ของตัวฟูลอาร์เมอร์ก็เลยยิงได้นั่นเองนะฮะจังหวะนี้ผมก็ทำการแรงอัพต่อออกมาในส่วนของตัวไซเฟอร์เบดดราก้อนนั่นเองครับผมเพื่อทำการยิงแผงหลังมาทิ้งนะฮะเป็นตัวเคาน์เตอร์เกตและทำการโจมตีโดยตรงเลยและผ่านเทิร์นครับผมแหว่งทำการเชิญในส่วนของซันไดออนครับผมทำการโจมตีฮะเราก็น็อกนะฮะเอฟเฟกต์ซันไดออนฮะทำการยิงไลฟ์พอยต์เราพันหนึ่งฮะเราทำการอัญเชิญในส่วนของ Galaxy Wizard ฮะใช้งาน Galaxy Expedition ครับผมแล้วก็ทำการอัญเชิญ Exceed ฮะแล้วจังหวะตะกี้ก่อนใช้ Expedition นะฮะผมใช้เอฟเฟกต์ของ Wizard ด้วยการเพิ่มดาวตัวเองเป็น8ดาวนั่นเองนะแล้วก็ทำการ Exceed ฮะออกมาในส่วนของตัว Galaxy R Cipher Dragon นะและใช้งานสกิลผมจ่ายโอเล่1ใบแล้วทำการควบคุมมอนสเตอร์คู่แข่ง1ใบมาอยู่ฝั่งเราและตัวเนี้ยจะถือว่าเป็น Galaxy R Cipher Dragon นั่นเองครับผมแล้วก็ทำการโจมตีโดยตรงไปเลยอะไรประมาณนี้ครับผมก็เรียกได้ว่าในส่วนของตัวพาร์ทบุกเนี่ยหรือว่าขาโจมตีเนี่ยตัวเด็ก Galaxy R Skill Galaxy Exceed เนี่ยยังคงเก่งอยู่นะยังคงเก่งอยู่เหมือนเดิมจะอ่อนในส่วนของตัวขารับก็คือในส่วนของบอร์ดแรกซะมากกว่านะฮะตะกี้เกมดีไหมล่ะมีรีบูทไม่ใช่รีบูทมีเหมือนจะหลุดเบาๆนะฮะแล้วก็รีเพลย์ที่2ผมเป็นรีเพลย์ในการเริ่มบอร์ดก่อนนั่นเองครับผมเรียกว่าการเริ่มบอร์ดก่อนของเด็ก Galaxy Eye ในเวอร์ชั่นสกิล Galaxy Exceed เนี่ยก็ค่อนข้างจะทุลักทุเลนิดนึงเพราะเนื่องจากเราไม่มีบอร์ดเนเกตแล้วนั่นเองนะฮะได้เริ่มก่อนอันนี้เจอกับเด็กInfinityใช้งานครับผมสกิลนะฮะทำการทิ้งในส่วนของ Galaxy Knight ครับผมแล้วก็ถมในส่วนของตัว Galaxy Eye Photon Dragon ลงสุขสานะฮะแล้วก็ทำการเสกในส่วนของตัว Neo Galaxy Eye มาอีกใบนึงแน่ให้ตายเถอะแล้วก็ใช้งานในส่วนของตัว Galaxy Zero ฮะทำการขุดในส่วนของตัว Photon เข้าสนามนะแล้วก็ใช้งานในส่วนของ Monster Reborn ฮะทำการขุด Galaxy Knight เข้าสนามเช่นเดียวกันฮะแล้วก็ทำการอัญเชิญ Exceed ฮะออกมาในส่วนของตัว Sky Vision ครับผมแล้วใช้งานสกิลฮะถอดโอเลฮะและผ่านเทินครับผมเหมือนทำการหมอบแผงหลัง3ใบฮะแม่ไม่ใช่ฮะหมอบแผงหลัง2ใบครับผมและใช้งานในส่วนของ Dark World Dealing ครับผมจวนคนละใบนะฮะผู้เล่นทุกคนและทิ้งการ์ดคนละใบนั่นเองเขาก็ทำการทิ้งในส่วนของ Infinity Controller ฮะผมก็จั่วมาได้ในส่วนของไซโครนแล้วก็ต้องทิ้งเลยนะเพราะมือมีใบเดียวนี่ทำการเชิญเสกฮะใช้เอฟเฟกต์เสกครับผมทิ้งมือฮะใช้งานสกิลครับผมเชลออฟโกสฮะใช้งานดาวบีทฮะแซกฮะและเรียกในส่วนของตัวมิราจครับเอฟเฟกต์ของเซกฮะทำการถมในส่วนของเดมอนฮะเจ้านี้คู่แข่งก็ต้องผ่านเทิร์นนะเพราะว่าใช้เอฟเฟกต์มิราจไม่ได้เนื่องจากว่าเอฟเฟกต์ของสกายพิชันเราเนี่ยทำการปิดหลุมนั่นเองไม่ใช่กับการเชิญแบบพิเศษนั่นเองนะฮะเอาเทิร์นนะใช้งานเอฟเฟกต์อีก1ครั้งฮะจังหวะนี้คู่แข่งใช้งานในส่วนของอินฟินิตี้เบรคครับผมทำการรีมูฟในส่วนของตัวคอนเจอร์เพื่อทำการยิงในส่วนของตัวสกายพิชันก่อนที่เราจะมีเอฟเฟกต์เคลือบนั่นเองนะฮะทำการเชนยิงทิ้งครับผมปรับแต่ถึงจะยิงตัวสกายพิชันไปได้เอฟเฟกต์ที่ปิดการอัญเชิญพิเศษจากหลุมเนี่ยก็ยังคงทำงานต่อไปนะฮะจังหวะนี้ผมก็ทำการหมอบในส่วนของตัว Galaxy Expedition และผ่านเถินครับผมผู้แข่งทำการจั่วได้ในส่วนของตัวเดมอนฮะเอฟเฟกต์เดมอนฮะโดดออกมาและทำการเสิร์ฟในส่วนของตัวรันเชอร์ขึ้นมือฮะทำการหมอบรันเชอร์ฮะอัญเชิญลิงฮะออกมาในส่วนของตัวดรอปมันชื่อดรอปอะไรนะดรอป N Deleter แล้วใช้งานในส่วนของตัวรันเชอร์ครับผมและก็ต้องผ่านเทินเลยนะฮะเนื่องจากว่าเอฟเฟกต์ของ Sky Vision เนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ใช่ทำให้เราสิทำให้ผู้เล่นทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษจากสุสานได้เองก็เลยทำให้ตัวลันเชอร์เนี่ยเป็นหมันไปนะฮะก็เลยต้องทำการยืนตัวดรอป End Deleter 1ใบและผ่านเทินเลยเข้าเทินฮะจังหวะที่ใช้งานในส่วนของตัว Suffer Reborn นะทำการอัญเชิญในส่วนของตัว Galaxy Eye Photon Dragon เข้าสนามฮะจังหวะนี้เนี่ยผมเลือกที่จะใช้ Suffer Reborn นะเก็บแผงหลังในเก็บในส่วนของบุ๊กข้อมูลเนี่ยขึ้นเข้าเด็กและจั่วใหม่เพราะว่าผมหวังว่าจะจั่วได้มอนสเตอร์กาแล็กซี่อ่ะเพื่อที่จะกดสกิลและทำการอัญเชิญแรงอัพตัว Neo Galaxy Eye แต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าค่ารักผมเป็นยังไงใช่ไหมมับก็ให้และก็จั่วออกมาได้ในส่วนของ Galaxy Zero ฮะเราก็ใช้ Expedition เลยฮะทำการเรียกตัว Galaxy Eye อีก1ใบออกมาแล้วฮะและใช้งานในส่วนของ Zero ฮะทำการขุด Galaxy Knight ฮะและทำการอัญเชิญ Exceed ฮะออกมาในส่วนของตัว Cipher นั่นเองฮะคู่แข่งก็ยอมเลยอะไรประมาณนี้ครับผมก็เรียกได้ว่าถ้าหากเราได้เริ่มก่อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลนิดนึง
ไม่นิดแต่เยอะอยู่เรียกว่าบอกกันตรงๆเลยนะฮะถ้าหาก Galaxy Eye ในส่วนของตัวสกิล Galaxy Access เนี่ยเราได้เริ่มก่อนนะมันค่อนข้างที่จะทรมานเลยแหละถ้าหากเราไม่มีของแผงหลังช่วยหรือว่าบอร์ดเราตั้งเป็นตัวพิซซันในเทิร์นแรกไม่ได้อาจจะค่อนข้างต้องปล่อยบอร์ดโล่งเลยก็ได้นะฮะหรือถ้าหากมันสถานการณ์มันเป็นใจที่เราต้องใช้สกิลแรกในการแบบทิ้งมือและเพื่อเสกในส่วนของ Neo Galaxy Eye เนี่ยเข้า Extra Deck ก็คงต้องทำเพราะว่าแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเรามีการ์ดขุดเยอะใช่ไหมเราก็ต้องถมไอ้นี่เพื่อที่จะขุดขึ้นมาแล้วก็เอามายืนยิ้มในสนามต่ออ่ะมาดูในส่วนของรีเพลย์ผมไม่ใช่รีเพลย์เล่นสดเล่นรีเพลย์อะไรรีเพลย์หลายรอบด้วยเล่นสดหนึ่งตาฮะเรียกได้ว่าช่วงนี้ดวงผมก็ท็อปฟอร์มเลยนะเรียกว่าดวงแย่รัวๆนะฮะดูซิว่าจะยังไงเจอกับบาคูระครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นเนครอสหรือว่าไอซ์บาเรียหรือว่าเป็นดาร์กล็อกหรือเปล่านะฮะนี่เริ่มหลังถือว่าดีนะถือว่าดีขอให้มือไม่บิกด้วยนะไม่มีเอ็กซ์ตร้าเด็กด้วยอะไรวะอ่ะมือเล่นได้หมอบแผงหลัง1ใบฮะหมอบมอนสเตอร์1ใบฮะแล้วผ่านเทิร์นเข้าเทิร์นฮะจู่ได้ Galaxy Zero นะฮะจริงๆช็อตนี้นะผมว่าถ้าหากอันจริงใส่ Galaxy ใส่โคนได้นะสามารถปรับเปลี่ยนใส่ Galaxy ใส่โคนได้นะคุณจริงๆเพราะมันควรมันน่าใส่ Galaxy ไซโคนเพราะว่าลงวิสาดไปแล้วแซกตัวเองเอาไซโคนมายิงแข้งหลังนี่แหละงั้นจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้งานสกิลเลยแล้วกันนะทำการทิ้งตัววิสาด1ใบแล้วก็ถมในส่วนของตัวโฟตอนแล้วก็ใช้งานสกิล2ทำการแรงอัพมาได้เลยนั่นเองจังหวะนี้ผมก็ใช้ตัว0เลยแล้วกันนะฮะทำการขุดตัวแย้เราขึ้นมาจริงๆเสี่ยงนะเพราะว่าเราไม่มีฟอร์มิเดียนแลนด์บนมือหรือว่าไม่มีการ์ดเคลียร์แผงหลังค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันเป็นเพลย์ที่แต่ไม่มีเชนไม่มีเชนว่ะทุกคนไม่มีเชนไม่มีเชนเขาปิดเชนหรือเปล่าเขาปิดเชนหรือเปล่าไม่มีเชนจริงไม่มีเชนไม่มีเชนน่าจะเป็นกับดักที่แอคทิเวตตอนตีนะฮะงั้นเราจะยิงเขาเลยงั้นเราจะยิงเขาเลยการขอไส้นี้บ้องเขาหลามมาจนภัยฮะบ้องเขาหลามมาจนภัยฮะเอฟเฟกต์กาแล็กซี่ไนท์ฮะขุดขึ้นมาแล้วก็ทำการขึ้นเป็นในส่วนของตัวไซเฟอร์ฮะเคฮะแล้วก็ทำการแรงอัพฮะเป็นไซเฟอร์เบสฮะเคฮะเขาอาจจะเป็นเด็กไอ้นี่ก็ได้นะที่มินใส่พวกไคจูพวกลาวากูเล็บก็ได้ถ้าหากเราปิดเทิร์นนี้ไม่ได้อาจจะแตกก็ได้นะเคฮะใช้งานก็เลยมอนสเตอร์รีบอร์นฮะทำการขุดในส่วนของตัว Galaxy Eye Cypher Dragon ฮะแล้วก็ทำการแรงอัพในส่วนของตัว Full Armor ฮะไม่รู้ว่าบนมือเขาจะมีแฮนด์แท็บหรือเปล่านะฮะพวกไคลอยอะไรพวกนี้ตีเลยไม่มีครับผมเรียบร้อยฮะน่าจะเป็นเด็กแนวมะเร็งน่าจะเป็นเด็กแนวมะเร็งหน่อยแต่ได้ว่ามือเราป๊อกพอดีนะฮะมือเราป๊อกพอดีสามารถเรียกมอน Exit Galaxy Eye เข้าสนามได้ถึง3ใบนะแล้วก็บวกกับแผงหลังเขาเป็นกับดักที่ Activate ตอนตีด้วยก็เลยได้สามารถลำรัวๆนั่นเองนะฮะก็ในส่วนของขาบุกเนี่ย Galaxy Eye ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะผมก็ยังขอย้ำคำเดิมก็สามารถดูได้จากเล่นสดเลยในส่วนของขาบุกเนี่ยเด็กนี้ยังคงเก่งเหมือนเดิมจะไปแย่ตรงขารับนี่แหละก็คือถ้าหากเด็กเราได้เริ่มก่อนเนี่ยอาจจะค่อนข้างตั้งตัวลำบากนิดนึงเพราะว่าบอร์ดแรกเนี่ยที่เราจะตั้งได้มันจะไม่ยืนเป็นไซเฟอร์เบส Full Armor ก็ต้องเป็นสกายพิชชั่นนั่นเองครับผมมาดูกันว่าการ์ดแต่ละใบหาจากไหนได้บ้างนะฮะตัว Photon Dragon เนี่ยหาได้จากในส่วนของตัวบ็อก Photon of Galaxy ฮะตัววิสาดครับผมหาได้จาก Heart of Exceed ครับผมตัวไนท์ฮะหาได้จาก Heart of Exceed นะ
ราวดราก้อนนะหาได้จาก Heart of Exceed ฮะ Monster Reborn ฮะอันนี้ได้จากการล็อกอินในช่วงครบรอบ5ปีมั้งแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ผู้เล่นใหม่เนี่ยจะทำกิจกรรมได้หรือยังหรือต้องรอแจกต่อไปนะไซโครนครับผมหาได้จาก Antinomic Theory ฮะบุกมูลฮะหาได้จาก Chaotic Soldier ครับ Forbidden Land ฮะหาได้จาก Valhalla Calling หรือในบันเดิลนั่นเองSuffer Reborn ฮะหาได้จาก Warrior Unite ฮะแล้วก็ตัว Expedition หาได้จาก Heart of Exceed ฮะแล้วก็ตัว Zero หาได้จาก Heart of Exceed เช่นเดียวกันนะ Full Armor หาได้จาก Heart of Exceed ฮะตัว Cypher Dragon นะหาได้จาก Phantom of Rebellion ฮะตัว Neo Galaxy Eye หาได้จาก Eternal Steam ในส่วนของตัว Neo Galaxy Eye เนี่ยผมยังคงแนะนำให้ติดอยู่ใน Extra Deck นะไม่ต้องหวังพึ่งไม่ใส่เลือกที่จะไม่ใส่แล้วหวังพึ่งใช้สกิลนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะเสียมือเว้ยเพราะว่าการที่จะเสกไอ้เจ้านี่เนี่ยเราก็ต้องเสียทั้งการ์ดในมือแล้วก็ในเด็กถมลงสุสานนั่นเองนะฮะก็แนะนำให้ติดในเอ็กซ์ตร้าเด็กไปเลยไม่ต้องไปหวังพึ่งเสกจากสกิลนะฮะโอเคไปต่อมาฮะตัว Cypher Blade Dragon หาได้จากในส่วนของตัว Heart of Galaxy เช่นเดียวกันฮะเอ้ย Heart of Exceed แม่งปนกันนัวแล้ว Sky Vision ครับผมหาได้จาก Infinite Ray แล้วก็ Fantastic Arc ก็มีเช่นเดียวกันฮะแล้วก็ Link Disable ฮะก็หาได้จาก Link Revolution นั่นเองครับผมก็ลิสโฟตอนหลังจากโดนเนิร์ฟสกิลของผมก็จะหน้าตาประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นเมนหลักเด็กนี้เหมือนกันหรือว่าทุ่มทุนกับเด็กนี้ไปเยอะยังไม่ต้องเสียใจนะฮะเด็กนี้ยังคงเล่นได้ผมการันตีอีกเสียงว่ายังคงเล่นได้แต่ไอ้เล่นได้ที่ว่าคือเราต้องได้เริ่มหลังและเราเป็นฝ่ายบุกนะแล้วมือต้องไม่บิกด้วย ก็คือยังบุกเก่งเหมือนเดิมเด็กเนี้ยใช้กับสกิลเนี้ยยังคงบุกเก่งเหมือนเดิมแต่มันจะไปอ่อนในเรื่องของขารับนั่นเองเพราะเราไม่มีบอร์ดนีเกตแล้วนะฮะก็ต้องทำใจกันละเนาะเพราะว่าตัวกาแล็กซี่อายเนี่ยมันรอดเคซีมาหลายสเตจละก็เอาจริงๆก็ทำใจมานานแล้วว่ายังไงสกิลสักวันก็ต้องโดนเนิร์ฟแล้วก็อาจจะโดนเลขแต่อันนี้คือโคก็แอบใจดีเพราะว่าตัวเด็กเนี่ยไม่โดนเลขเลยแต่ว่าโดนเนิร์ฟแค่สกิลนั่นเองนะฮะก็ถ้าใครคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสด YouTube ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญแพนดูลัมติดตามช่องแค่หนึ่งด้วยนะ